วิดีโอนี้มีแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นเลยนะนี่คือ6ศัตรูตัวฉกาจของเมกาลาดอนยังไงล่ะเมกาโลดอนเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดและดุร้ายที่สุดในมหาสมุทรเมื่อ23ล้านปีก่อนมันสามารถเติบโตได้ยาวถึง18เมตรและการกัดของมันนั้นแข็งแกร่งกว่าของทีเร็กซ์โดยแรงกัดสามารถกินฉลามวานและโลมาตัวอื่นๆเป็นอาหารเช้าได้เลยดังนั้นคุณอาจคิดว่าไม่มีอะไรจะหยุดมันได้แต่ถึงกระนั้นฉลามยักษ์ตัวนี้ก็มีศัตรูเหมือนกันและการต่อสู้ของพวกมันก็อาจถึงตายได้ลองนึกถึงการต่อสู้ระหว่างทีเร็กซ์กับก็อดซิลล่าท่ามกลางมหาสมุทรสวมเสื้อชูชีพและปะทะกันซึ่งหน้านั่นแหละเห็นภาพใช่ไหมก็นะพวกมันไม่ได้ใส่ชูชีพหรอกแล้วก็อยู่ในยุคหินด้วยเอาล่ะมาดูศัตรูทั้ง6ที่จะมาท้าทายผู้แข็งแกร่งอย่างเมกาโลดอนกันนี่ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเงินแต่เป็นการหาผู้แข็งแกร่งที่สุดคุณเข้าใจใช่ไหมมาเริ่มต้นที่อันดับ6ซีโทเทเรียมโอเคในวิดีโอนี้มีคำที่เป็นชื่อภาษาลาตินยาวๆมาให้ผมพูดเพียบเลยมานับกันว่าผมจะพูดชื่อเหล่านั้นทั้งหมดกี่คำกันโอเคมะซีโทเทเรียมเป็นวานบาลีนจากตระกูลซีโทเทรีไดมันมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางยุคไมโอซีนจนถึงช่วงต้นไพลโอซีนและเติบโตได้ยาวถึง 4.5 เมตรบันทึกฟอสซิลได้เปิดเผยว่าซีโทเทเรียมเป็นเป้าหมายสูงสุดของเมกาโลดอนเมกาโลดอนนั้นมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับซีโทเทเรียมแต่ซีโทเทเรียมนั้นมีทีเด็ดซ่อนเอาไว้อยู่วานตัวแรกๆมีฟันแหลมเพื่อจับและฆ่าสัตว์ทะเลอื่นๆต่อมาซีโทเทเรียมได้พัฒนาและวิวัฒนาการให้มีกระดูกในปากวานที่แข็งแรงแต่ยืดหยุ่นได้ซึ่งทำจากเคราตินซึ่งสามารถจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและทำงานเป็นกระชอนขณะกินอาหารสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจะถูกจับในปริมาณมากพอที่จะทำให้ซีโทเทเรียมพึงพอใจสิ่งนี้จะทำให้ซีโทเทเรียมอยู่ใกล้กับพื้นผิวและอยู่ห่างจากเมกาโลดอนแต่เมื่อซีโทเทเรียมต้องพบกับเมกาโลดอนพวกมันไม่มีทางหนีเมกาโลดอนจะดำลงใต้เหยื่อเพื่อเฝ้ามองและจากนั้นมันจะพุ่งชนซีโทเทเรียมด้วยความเร็วสูงทำลายกระดูกสันหลังของเหยื่อซะซีโทเทเรียมจะนิ่งชะงักเกินกว่าจะหลบหนีได้และวานก็สิ้นสุดความเป็นวานไปอันดับ5ไซโกไฟเซเตอร์วาโรไลนักล่าตัวใหญ่ตัวนี้ไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งนักธรณีวิทยาพบโครงกระดูกไซโกไฟเซเตอร์ที่เกือบจะสมบูรณ์ในปี2016บนชายฝั่งทางตอนใต้ของอิตาลีมันยังถูกเรียกว่าวานหัวทุยเพชฌฆาตเพราะมันมีขนาดที่คล้ายกันอย่างมากกับวานเพชฌฆาตและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับวานหัวทุยไซโกไฟเซเตอร์อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคไมโอซีนเมื่อประมาณ 11-7 ล้านปีก่อนและมันว่ายไปทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนจากบันทึกฟอสซิลนักบรรพชีวินวิทยาได้รวบรวมข้อมูลมาว่าไซโกไฟเซเตอร์เติบโตจนมีความยาว6เมตรมีกะโหลกอสมมาตรซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงความถี่สูงและการหาตำแหน่งโดยใช้เสียงสะท้อนไซโกไฟเซเตอร์ใช้การหาตำแหน่งโดยใช้เสียงสะท้อนเพื่อค้นหาและล่าเหยื่อขนาดใหญ่ฟันของพวกมันมีตั้งแต่ยาว 15-25 เซนติเมตรและพวกมันมีฟัน14ซี่ที่กรามล่างและ13ซี่ด้านบนเนื่องจากฟันของพวกมันมีขนาดใหญ่และมีกรามที่พร้อมใช้งานเต็มที่จึงมีแนวโน้มว่าพวกมันจะกินปลาขนาดใหญ่โลมาวานขนาดเล็กและเซฟาโลพอดเช่นหมึกและหมึกยักษ์การกัดที่อันตรายถึงตายนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับเมกาโลดอนอันดับ4โอโลไฟเซเตอร์ตอนนี้โอโลไฟเซเตอร์เป็นวานนักล่าคล้ายกับวานหัวทุยในทุกวันนี้วานหัวทุยเป็นสัตว์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวานที่มีฟันที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันโอโลไฟเซเตอร์อาศัยอยู่ในยุคไมโอซีนในตอนนั้นประเทศปานามาอยู่ใต้น้ำและหลายสายพันธุ์ได้ข้ามจากชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือไปยังชายฝั่งตะวันตกผ่านทางผ่านโดยมันถูกเรียกว่าเส้นทางทะเลอเมริกากลางซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวโปรดของเมกาโลดอนโอโลไฟเซเตอร์มีความยาวถึง6เมตรและหนักประมาณ 1,100 กิโลกรัมด้วยข้อกำหนดเหล่านี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเมกาโลดอนมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่โอโลไฟเซเตอร์จะว่ายน้ำเป็นกลุ่มเพื่อต้านทานสัตว์ยักษ์อย่างเมกาโลดอนโดยหวังว่าตัวเองจะได้รับการปกป้องจากกลุ่มอันดับ3โอ้ให้ตายบริกโมไฟเซเตอร์ชิเจนซิสบริกโมไฟเซเตอร์ถือเป็นวานหัวทุยที่เป็นสุดยอดนักล่าฟอสซิลที่รู้จักเพียงหนึ่งเดียวคือโครงกระดูกที่เกือบสมบูรณ์ซึ่งมีอายุ 14-15 ล้านปีจ
ากการค้นพบนักบำบัดชีววิทยาได้ข้อมูลว่าบริกโมไฟเซเตอร์มีความยาว7เมตรทฤษฎีบอกว่ามันว่ายเป็นฝูงเหมือนวานอื่นๆเช่นเดียวกับไซโกไฟเซเตอร์บริกโมไฟเซเตอร์ยังมีฟันที่ขากรรไกรบนและล่างขากรรไกรอันทรงพลังเหล่านี้และขนาดทำให้มันถูกจัดอยู่ที่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารและพวกมันก็ว่ายไปมาใกล้ชายฝั่งของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับวานหัวทุยมันมีอวัยวะไขปลาวานซึ่งทำให้พวกมันสามารถหาและระบุตำแหน่งเหยื่อจากเสียงสะท้อนได้เมกะโลดอนเดินทางไปทั่วโลกเมื่ออิงตามหลักฐานจากที่ที่มีฟอสซิลของพวกมันอยู่เมกะโลดอนและบริกโมไฟเซเตอร์ว่ายน้ำในมหาสมุทรยุคเดียวกันนั่นคือยุคไมโอซีนบริกโมไฟเซเตอร์เป็นนักล่าในการจับปลาหมึกและวานขนาดเล็กอื่นๆแต่บทบาทของพวกมันสามารถเปลี่ยนจากนักล่าเป็นเหยื่อได้เมื่อเผชิญหน้ากับเมกะโลดอนอันดับ2แรมโฟซูคัสแรมโฟซูคัสเป็นหนึ่งในจระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักกันซึ่งเคยเตร่อยู่บนโลกโลกจะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของแรมโฟซูคัสหากไม่มีการค้นพบซากฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟันและกระโหลกศีรษะแรมโฟซูคัสถูกคาดว่ามีความยาว 8-10 เมตรมันอาศัยอยู่ในอนุทวีปอินเดียและอาศัยอยู่ในยุคไมโอซีนเช่นเดียวกับเมกะโลดอนมันเป็นญาติของตะโขงสมัยใหม่ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองของคาบสมุทรมาเลเซียเชื่อกันว่าแรมโฟซูคัสมีจมูกที่ยาวและบางกว่าจระเข้อื่นๆเช่นเดียวกับตะโขงมันมีฟันหลายซี่เพื่อจับเหยื่อของมันทฤษฎีบอกว่าแรมโฟซูคัสกินปลาและบางครั้งก็กินเหยื่อที่ใหญ่กว่านั้นมากแรมโฟซูคัสเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมด้วยหางที่ยาวและแข็งแรงด้วยขนาดที่ใหญ่โตทำให้มันลงไปในแม่น้ำและมหาสมุทรเพื่อพยายามหาอาหารให้เพียงพอนี่คือจุดที่น่าจะพบกับเมกะโลดอนเป็นครั้งคราวแรมโฟซูคัสและเมกะโลดอนจะต่อสู้เพื่ออาหารเดียวกันและเนื่องจากแรมโฟซูคัสกัดได้ยาวและแรงมากมันจึงเป็นคู่แข่งที่ท้าทายของเมกะโลดอนอันดับ1ลิเวียอาธานเมลวาเลียคุณอาจรู้จักวานตัวนี้ในชื่อเลวายอาธานไม่นานหลังจากที่นักวิจัยค้นพบฟอสซิลของลิเวียอาธานและตั้งชื่อให้มันว่าเลวายอาธานพวกเขาตระหนักว่าชื่อนี้ถูกใช้สำหรับมาสโตดอนเมื่อศตวรรษก่อนสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้การสะกดคำภาษาฮิบรูซึ่งก็คือลิเวียอาธานตอนนี้ทั้งลิเวียอาธานและเมกะโลดอนถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดที่เร่ร่อนไปในมหาสมุทรและทั้งคู่อาศัยอยู่ในช่วงยุคไมโอซีนลิเวียอาธานเป็นวานที่มีความยาว18เมตรและหนักถึง50ตันฟันที่ใหญ่ที่สุดของมันยาวได้ถึง35เซนติเมตรทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการล่าสัตว์ของลิเวียอาธานนั้นคล้ายกับของเมกะโลดอนมากมันจะดำดิ่งลงทะเลลึกและพุ่งโจมตีเหยื่อด้วยความเร็วสูงและเป้าหมายของมันคือวานตัวอื่นๆเมกะโลดอนและลิเวียอาธานแย่งอาหารกันและต่อสู้เพื่อไล่อีกฝ่ายพวกมันทั้งคู่ชอบที่จะกินวานบาลีนเช่นซีโทเทเรียมที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ลิเวียอาธานมีฟันที่ยาวที่สุดแต่เมกะโลดอนมีแรงกัดที่แรงที่สุดพวกมันทั้งคู่มีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกันและมีเหตุผลมากมายที่จะต่อสู้กันเองแล้วคุณคิดว่าใครจะชนะในการต่อสู้กันล่ะมันไม่ชัดเจนว่าสัตว์2ชนิดนี้มีเป้าหมายเป็นกันและกันจริงๆหรือเปล่าแต่มีแนวโน้มว่าพวกมันต่อสู้กันเพื่ออาหารไม่ว่านักล่าเหล่านี้จะชนะการต่อสู้กับเมกะโลดอนหรือไม่ก็ตามการดำรงอยู่ของพวกมันทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากในช่วงชีวิตของเมกะโลดอนเมกะโลดอนมีขนาดใหญ่มากจนต้องการอาหารมากกว่า 1,130 กิโลกรัมต่อวันการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันแย่งชิงอาหารที่เพิ่มมากขึ้นจากสัตว์นักล่าตัวอื่นและการขาดแคลนเหยื่ออาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสูญพันธุ์ของเมกะโลดอนคุณคิดว่าใครชนะในการต่อสู้ระหว่างลิเวียอาธานและเมกะโลดอนคุณคิดว่านักล่าตัวไหนที่สามารถเอาชนะเมกะโลดอนได้คอมเมนต์บอกเราหน่อยสิโอ้และลองเดาดูหน่อยว่าผมต้องพูดคำละตินแสนยาวไปทั้งหมดกี่ครั้งและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชีวิตสดใสด้วยล่ะ